กรมหม่อนใหม่เตรียมจัดงานตานกยุงพระราชทานครั้งที่18ผลักดันสู่มาตรฐานสร้างมูลค่าผ้าไหมไทยล่าสุดกรมหม่อนใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานตานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายประยูรอินทกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายประกอบเผ่าพงอธิบดีกรมหม่อนใหม่ร่วมพูดคุยในรายละเอียดของการจัดงานในปีนี้กันค่ะโดยปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงเครื่องหมายตานกยุงพระราชทานผลงานการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตานกยุงพระราชทานผลิตภัณฑ์หม่อนไหมนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยและสินค้าหม่อนไหมกว่า200ล้านค้าภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีแฟชั่นโชว์การแสดงแบบชุดผ้าไหมไทยเรียกได้ว่าสวยงามและปราณีตเป็นอย่างมากค่ะสำหรับงานตานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีค่ะในวันนี้นะครับก็เนื่องจากได้จัดงานเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงครับที่ได้ทรงมีนะครับคุณานุปการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ส่งเสริมนะครับและก็พระราชทานนะครับเป็นตำนานสืบสานตำนานไหมไทยขึ้นมาพระราชทานนะครับตรงนี้มาเนี่ยนะฮะก็จะทำให้นะครับภาพไหมไทยนะครับได้มีเอกลักษณ์ได้มีคุณค่านะฮะแล้วก็มีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์และก็สง่างามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้จัดงานเพื่อสืบสานและก็เฉลิมพระเกียรติงานสืบพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยขึ้นมาในปีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในงานเนี่ยก็มีหลายส่วนนะครับที่จะได้มีการนำเสนอนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่เราต้องการเน้นหนักเลยเนี่ยก็คือว่าทางผมกับท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมเนี่ยก็จะนอกจากที่จะเน้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการเลือกซื้อนะครับผ้าไหมกันแล้วในประเทศแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เน้นของปีนี้ก็คืออยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีเผยแพร่นะฮะไประดับโลกแล้วนะฮะเพื่อให้ออกไปยังประเทศต่างๆซึ่งมันก็เป็นนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรที่ทำอยู่นะวันนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องบอกพวกเราก็คือว่าก็จะเชิญชวนนะครับให้ไปร่วมงานนะครับที่จะสืบสานไหมไทยด้วยกันนะฮะที่จะจัดในครั้ง18ในครั้งหน้านี้นะฮะเพื่อไปเลือกซื้อแล้วก็ไปสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจนะครับสร้างฝันและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับจริงๆเรามองว่าไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยอยากให้เห็นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ทั้งระบบครบวงจรนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ที่เห็นไหมบางคนอาจจะเห็นต้นหม่อนที่ผลิตน้ำหม่อนมาจากไหนแล้วไหมกินใบหม่อนได้ยังไงนะครับก็จะได้เห็นภาพตรงนี้มีการแสดงนิทรรศการที่มีชีวิตนะครับมีเห็นไหมตัวจริงๆมีคนมาเลี้ยงมาทอผ้าจริงๆแล้วก็ที่ต่อเนื่องเลยตรงที่เป็นพอเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นซิลโฮมซิลโฮมเนี่ยจริงๆถ้าเรามองพาห้องมาหนึ่งห้องเนี่ยในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไหมเราใช้อะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่ในห้องน้ำยันตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเราจะนอนอีกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องไหมก็ให้ไปดูในงานนี้ได้เลยนะครับในกรอบแนวคิดเนี่ยเรามองว่าไหมเลอค่าอย่างที่ว่าคำว่าความเลอค่าของไหมไทยเนี่ยมันถ้าจะประเมินค่าไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอาชีพดั้งเดิมมาแต่เนิ่นนานของคนไทยนะครับเราต้องรักษาอาชีพนี้ไว้ทำยังไงให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้มีตลาดรองรับเพราะฉะนั้นกรมหม่อนใหม่ก็ต้องจัดงานตรงนี้แหละเพื่อเป็นตลาดรองรับเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมทั้งหลายนะครับจุดที่คิดว่ารองรับกับประชาชนจำนวนมากได้ก็คือที่เมืองทองธานีนะครับอิมแพคเมืองทองธานีในวันที่31สิงหาคมนะครับถึงวันที่3กันยายนนะครับในฮอลที่6ที่7นะครับงั้นก็คิดว่าเดินทางง่ายแล้วก็รองรับสถานที่จอดรถต่างๆก็มีจำนวนเพียงพอก็ทำให้สะดวกต่อการจัดงานในวันที่31เนี่ยก็จะเชิญกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพปลัดเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนประชาชนที่จะเฝ้าไปชื่นชมหลายๆส่วนในกิจกรรมงานด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับThank you.